สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่จะมาอัปเดตผลการแข่งขันของนักแบดมินตันไทยในรายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Master 2020โดยการแข่งขันในวันนี้วันที่23มกราคม2563เป็นการแข่งขันในรอบที่2เรามาดูกันว่าผลงานของนักแบดมินตันไทยนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันเลยประเภทหญิงเดี่ยวจิวพิทยาพรชัยวันมืออันดับ34ของโลกแพ้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกม19-21และ10-21ใช้เวลาแข่งขัน30นาทีหญิงเดี่ยวไทยคนต่อมามิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ19ของโลกพลาทาแพ้ให้กับแคโรลีน่ามารินมืออันดับ10ของโลกจากสเปนไป0-2เกม11-21และ9-21ใช้เวลาแข่งขัน32นาทีประเภทหญิงคู่เอิร์ธพุทธิตาสุภชิรกุลกับปอป้อสับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ19ของโลกพ่ายให้กับลีหวนเม่ยกับเจียงยู่คู่มืออันดับ9ของโลกจากจีนไป0-2เกม16-21และ17-21ใช้เวลาแข่งขัน49นาทีประเภทหญิงเดี่ยวของไทยคนต่อมาคลีมบุษนันท์มืออันดับ15ของโลกพ่ายกับเกรกอเรียมาริสก้ามืออันดับ24ของโลกจากอินโดนีเซียไป1-2เกม21-14 11-21และ10-21ใช้เวลาแข่งขัน51นาทีต่อมาประเภทหญิงคู่กิฟจงกลพันธ์กับวิวระวินดาคู่มืออันดับ12ของโลกพ่ายกับจางยีนากับคิมยารินคู่มืออันดับ10ของโลกจากเกาหลีใต้ไป1-2เกม21-16 20-22และ19-21ใช้เวลาในการแข่งขัน72นาทีในประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิมืออันดับ39ของโลกชนะซุงจูเวินมืออันดับ51ของโลกจากมาเลเซียไปได้2-1เกม21-11 18-21และ21-10ใช้เวลาแข่งขัน49นาทีและประเภทชายเดี่ยวอีกคู่หนึ่งที่ไทยเจอกันเองไบรท์สิพันยูอวิหิงสานนท์มืออันดับ47ของโลกเอาชนะเพชรโคสิเพชรประดับมืออันดับ32ของโลก2-1เกม19-21 21-10และ22-20ใช้เวลาแข่งขัน78นาทีต่อมาก็เป็นหญิงเดียวของไทยเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกชนะไพ่ยูโปมืออันดับ40ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-13และ20-14ใช้เวลาแข่งขัน34นาทีและคู่ผสมของทีมชาติไทยที่ลงทำการแข่งขันเป็นคู่สุดท้ายนั่นก็คือสุภักจอมเกาะกับสุพิศลาแพรวสามพรานแพ้กับชอยซอยคิวและเชนเซนชานจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม13-21 21-15และ21-16ใช้เวลาแข่งขัน47นาทีนี่ก็คือผลงานของนักแบดมินตันไทยในรายการ Princess สิริวรรณวรี Thailand Master 2020ประจำวันที่23มกราคม2563ซึ่งเป็นการแข่งขันในรอบที่2รักใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ